ปีนี้หอการค้าลำปางเองเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เป็นผู้ดำเนินการในการจัดงานประกวดนางสาวลำปางร่วมกับภาคเอกชนอื่นๆนะครับก็ต้องเรียนว่ากิจกรรมการประกวดนางสาวลำปางเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขนะครับแล้วก็เป็นการรักษาในเรื่องของประเพณีงานรื่นเริงฤดูหนาวครับคือจริงๆปัญหาที่ภาคเอกชนมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันฉะนั้นก็ขอฝากนะครับว่าปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาที่หมักหมมกับสังคมไทยมายาวนานนะครับคงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรณรงค์แล้วก็ต่อต้านเรื่องนี้กันอย่างจริงจังครับแล้วก็ในฐานะของภาคเอกชนรวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายเนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไปครับในการที่จะต่อต้านคอร์รัปชันให้หยุดลงให้ได้ครับ